วันนี้แบงกูส่งของมาให้ผมอีกแล้วครับมันคือเครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะบริดวูฟรุ่น BWSC1 ครับมันจะเฟี้ยวแค่ไหนมันทำอะไรได้บ้างเรามาดูกันเลยครับประหลาดใจมากเลยครับว่ามันรู้ได้ยังไงครับผมอยากรู้ว่ามันตรงหรือเปล่านะครับจับแมวมากครับเนี่ยว้าวมวลกระดูกครับปกติครับถือว่าดีได้เลยนะครับเธอจะไปคิดครับว่ามันสามารถดูได้จากที่บ้านได้เลยครับและทั้ง13ค่าที่เจ้าเครื่องนิวฮัตได้มีดังนี้นะครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้สวัสดีครับผมเพอร์ซีตัวแสบนะครับอย่างที่รู้กันไปนะครับแบงกูดเนี่ยส่งแต่ของแปลกๆเก่งๆที่อาจจะหาไม่ได้ในเมืองไทยมาให้ผมรีวิวตลอดเลยครับแล้ววันนี้ก็มาอีกชิ้นนึงครับพอดีแบงกูดได้เห็นว่าผมได้เข้าร่วมทกในไอดอลไฟท์ครับซึ่งน่าจะรู้นะครับว่าผมเจอกับบอสแฟมโมซี่ครับแบงกูดก็เลยบอกว่าอยากส่งของที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพหรือการออกกำลังกายให้ผมครับซึ่งที่แรกที่เขาส่งมาให้นี่ครับคือเครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะครับมันอัจฉริยะยังไงครับถ้าเกิดชั่งน้ำหนักอย่างเดียวก็เป็นแบบธรรมดาทั่วไปแบบบ้านเราใช่ไหมครับแต่อันนี้ครับมันสามารถวัดได้ถึง13ค่าในร่างกายของเรานะครับสุดยอดครับแน่นอนนะครับอันแรกก็คือน้ำหนักนะครับสามารถชั่งน้ำหนักได้อยู่แล้วครับเป็นเครื่องชั่งจะชั่งน้ำหนักไม่ได้ได้ไงครับวัดดัชนีมวลกายวัดมวลกระดูกวัดบอดี้แฟตวัดมวลกล้ามเนื้อวัดปริมาณน้ำในร่างกายโอ้โหเยอะมากครับวัดได้ถึง13แบบเลยนะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมค่อยเจาะลึกอีกทีครับตอนที่เราเปิดของดูข้างในแล้วนะครับเพราะตอนนี้ผมยังไม่เห็นเหมือนกันครับผมยังไม่รู้เลยว่าของข้างในมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นอยากเห็นเหมือนกันผมไม่เคยใช้เครื่องชั่งน้ำหนักที่วัดอะไรได้เยอะแยะมากมายขนาดนี้มาก่อนนะครับอย่างมากสุดก็แค่วัดน้ำหนักและส่วนสูงในเครื่องเดียวนึกออกไหมครับสมัยตอนที่เรียนที่แบบที่ไปเราไปยืนแล้วก็จะมีแบบอะไรแท่นๆข้างหลังวัดประมาณนั้นนะครับก็วัดได้แค่2ครับคือน้ำหนักกับส่วนสูงนะครับอันนี้13ครับอัจฉริยะครับสุดยอดอยากเห็นแล้วใช่ไหมครับผมก็อยากครับผมยังไม่เคยเห็นเลยมาถ้างั้นเรามาแกะดูกันก่อนครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่ามันทำอะไรได้บ้างมันฟีลแค่ไหนครับมาดูกันเลยว้าวมาครับตรงนี้ครับอันนี้น้ำหนักไม่หนักมากนะครับเขาบอกว่าน้ำหนักแค่ 1.3 กิโลเท่านั้นนะครับมาเปิดดูกันโอ้โหขาวจั๊วเนียนจิ๊บครับโฟมโฟมหยอกหยอกหยอกมาดูเฮ้ยโอ้โหว้าวเฮ้ยดูแพงอ่ะนี่เป็นเครื่องมาอย่างนี้เพื่อนอ๋อนี่คือด้านหน้าเลยเหรออ๋อนี่คือด้านหน้าของเขาแล้วครับแล้วก็มีคู่มือมาให้นะครับดอกอ่ะว้าวเฮ้ยสวยนะครับดูอันนี้คือด้านหน้าเลยนะครับอันนี้คือด้านหลังนี่ตุ๊บนี่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าใช้ถ่านไฟฉายครับมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทหนึ่งนะครับก็ต้องใช้ถ่านด้วยครับมันเป็นอัจฉริยะครับโอ้ใช่ไหมขนาด 3A 3ก้อนครับโปรเจคเครื่องชั่งน้ำหนักที่มันดิจิตอลก็ใส่ถ่านอยู่แล้วครับก็คือน่าจะใช้ได้นานเลยเนาะมาดูกันนี่นี่รอบๆตัวมีแค่นี้ครับไม่มีเลยเป็นตัวเปล่าๆเป็นที่ชั่งน้ำหนักเปล่าๆนะครับซึ่งแน่นอนครับเขาบอกว่าอัจฉริยะเพราะมันต้องเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของเราครับเราต้องต่อกับโทรศัพท์ของเราถึงจะใช้ได้ครับซึ่งตรงนี้ครับนี่เขามี QR code ให้เราสแกนเพื่อเชื่อมต่อได้เลยครับตรงนี้เดี๋ยวผมทำมาดูนะครับว่าเชื่อมต่อแล้วเป็นยังไงครับทีนี้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญครับคู่มือครับเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ที่เราไม่รู้จักไม่รู้วิธีใช้วิธีเล่นวิธีเชื่อมต่อสักอย่างครับเราต้องอ่านคู่มือให้ดีครับเดี๋ยวผมขอเวลาศึกษาคู่มือสักคู่นึงครับผมจะได้รู้ว่ามันใช้งานยังไงเดี๋ยวผมจะได้แนะนำให้เพื่อนๆได้ใช้กันต่อนะครับแต่ขั้นแรกที่ผมจะดูรอบๆตัวก่อนนะครับนี่ครับด้านหน้าจะเป็นกระจกนี่ครับก็จะมีเป็นปุ่มเป็นเงินๆตรงนี้สี่ปุ่มแค่นี้ครับด้านหลังก็เป็นแค่ที่ใส่ถ่านแล้วก็มีที่กันลื่นสี่อันแค่นี้นะครับโอเคมาถ้างั้นเดี๋ยวผมขออ่านคู่มือแป๊บนึงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังละโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขออ่านคู่มือแป๊บนึงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังว่าใช้ยังไงและเดี๋ยวทดลองใช้ให้ดูกันเลยครับเรามาดูที่ข้อมูลของผลิตภัณฑ์กันครับนี่ผมเอาคู่มือให้ดูเลยง่ายๆครับเพื่อนๆอ่านนะครับนี่ชื่อรุ่นครับโมเดลครับ BWSC1 นะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่3ก้อนนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 GHz นะครับน้ำหนักที่สามารถรับได้คือตั้งแต่5กิโลกรัมถึง180กิโลกรัมเลยครับโอ้โหสุดยอดครับคงไม่มีใครหนักเกิน180นะครับผมว่าและที่ขั้นต่ำต้องเป็น5กิโลเพราะว่าเครื่องจะทำงานถ้าเกิดมันมีแรงกดลงไปเกิน5กิโลครับหมายความว่าถ้าเกิดเรานิ้วแตะเฉยๆเงี้ยจะใช้ไม่ได้ครับจะไม่ทำงานครับต้องเกิน5กิโลขึ้นไปนะครับถัดลงมาเขาก็จะบอกครับว่าทำอะไรได้บ้างครับเนี่ยก็วัดได้ทั้งหมด13แบบเลยนะครับแล้วก็วัดได้เนี่ยเยอะแยะมากมายครับเยอะมากๆครับจะได้ว่าเครื่องเดียวเนี่ยเราได้รู้จักทั้งร่างกายของเราเลยนะครับและด้านล่างนี้ครับที่เขาบอกครับว่าน้ำหนักได้มากสุด180กิโลใช่ไหมครับแต่ถ้าจะให้แม่นครับน้ำหนักไม่ควรเกิน100ครับนั่นแปลว่าคนที่น้ำหนักเกิน100อาจจะใช้ไม่ได้ผลนะครับมันอาจจะพอได้แหละแต่มันไม่แม่น 100% นะครับแล้วก็นี่เหมือนที่ผมบอกนะครับว่าเนี่ยต้องเกิน5กิโลครับเครื่องถึงจะทำงานครับเรื่องมันก็จะดับเองหลังผ่านไป10วินาทีครับเนี่ย
จากการใช้ง่ายๆแค่นี้เลยครับและทั้ง13ค่าที่เจ้าเครื่องนี้วัดได้มีดังนี้นะครับ1คือน้ำหนักแน่นอนครับเครื่องชั่งต้องวัดน้ำหนักได้อยู่แล้วครับ2คือ BMI หรือดัชนีมวลกายนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักเราเทียบกับส่วนสูงนะครับคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเกิดเกินเกณฑ์ก็คืออ้วนถ้าน้อยไปก็จะผอมครับ3คือเปอร์เซ็นต์ของไขมันในร่างกายครับ4น้ำในร่างกาย5มวลกล้ามเนื้อ6อัตราการเผาผลาญพลังงาน7มวลกระดูก8น้ำหนักไขมันอันนี้คือน้ำหนักเฉพาะไขมันล้วนๆนะครับ9ไขมันตามช่องท้องหรือพูดง่ายก็คือพุงนั่นเองครับ10ปริมาณโปรตีน11วิเคราะห์รูปร่างของเรา12อายุของร่างกายตรงนี้น่าสนใจนะครับอายุจริงของเรากับอายุร่างกายไม่เหมือนกันนะครับบางคนอายุจริง30แต่อายุร่างกายแก่แล้วครับเพราะไม่ยอมดูแลตัวเองครับเครื่องมีวัดได้เลยครับอายุร่างกายครับและข้อสุดท้ายข้อที่13ก็คือคะแนนของร่างกายครับเขาจะเอาทั้ง12ข้อทั้งหมดเนี่ยมาประมวลผลเป็นคะแนนแล้วบอกว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่ควรต้องปรับปรุงตรงไหนครับโอ้โหสุดยอดครับทีนี้ก็มาทดลองใช้กันเลยดูดีกว่านะครับนี่ก่อนอื่นต้องใส่ฐานก่อนก็มาโอเคปึ๊บนี่ครับนี่ตัวนี้เป็นน้ำหนักตรงนี้นะเรากดนี่เห็นไหมอันนี้เป็นรูปร่างคือสามารถต่อ Wi-Fi ครับอ๋อใช่ผมลืมไปครับเป็นดิจิตอลมันก็ต้องต่อกับสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับตรงเนี้ยคือเราไม่ต้องต่อก็ได้ครับเราชั่งน้ำหนักธรรมดาก็ได้ครับแต่มันก็จะไม่ได้ค่าอื่นอีก12ค่าที่ผมบอกไปนะครับได้แค่ข้อที่1คือน้ำหนักอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองต่อกับสมาร์ทโฟนของเราดูดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับมันจะวัดออกมาได้เป็นยังไงบ้างนะครับในการเชื่อมต่อนะครับนี่เขาจะมี QR code ให้ครับเราก็สแกนเข้าไปเลยครับนี่ครับในการเชื่อมต่อนะครับนี่ในคู่มือเขามีให้สแกนตรงนี้ครับเราก็สแกนเข้าไปเลยครับเพื่อติดตั้งแอปก่อนนะครับในขั้นแรกนี้เราก็ต้องลงทะเบียนก่อนนิดหนึ่งนะครับอาจจะยุ่งยากนิดนึงครับแต่เพื่อประโยชน์ยาวๆครับทำมาเลยครับโอเคครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วครับขั้นตอนต่อไปครับคือเราก็ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องชั่งน้ำหนักของเราครับตรงนี้ครับเขาบอกให้กดบวกด้านบนนี้ครับมันก็จะหาครับโอ้แสดงว่าเจ้าบิชบูฟเนี่ยมีเยอะแยะมากครับโอ้เพิ่งรู้นะครับเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าแบบเป็นบ้านที่สมาร์ทได้เลยนะครับดูดิมีเกตเวย์แบบสวิตช์ที่กำแพงที่โคมไฟประตูแอร์จับบุหรี่แบบผ้าม่านโอ้โหสุดยอดครับซึ่งอันนี้ผมต้องเลือกอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวต้องดูคู่มือก่อนอ๋อเขาบอกให้เลือกเอาเดียวไว้ครับอ๋อดีไว้แล้วก็หาบอดี้แฟตสเกลครับอ๋อนี่บอดี้แฟตสเกลเจอแล้วปึ๊บโอเคตรงนี้ขึ้นมาแล้วครับนี่ครับเป็น Wi-Fi แป๊บๆตรงนี้นะครับโอเคก็เชื่อมต่อเลยครับโอ้ใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวรอให้มันเต็มไปก่อนเนาะอันนี้คือเด็กยูสเซอร์ครับคือผมไม่ได้ใช้ได้คนเดียวนะครับคือเวลาการวัดสมมติว่าผมจะวัดก็เลือกที่ตัวผมอันนี้เมลผมมาปุ๊บจะได้เกิดเป็นคนในบ้านคนอื่นอยากจะใช้ครับแล้วก็สามารถเพิ่มได้ครับเพิ่มคนอื่นเข้าไปครับนี่จะได้ไม่มั่วกันแล้วก็ให้กรอกข้อมูลนะครับพวกรูปพวกอะไรก็ใส่ไปเลยครับนี่ใส่ก่อนวันเกิดผมนี่นะครับ11เมษาครับใครจะเที่ยวขวัญให้ได้นะครับ11เมษา1990ครับสูง170เอ้ยรู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยรู้ได้ไงผมสูง170บาทเฮ้ยบ้าไปแล้วดูนี่คือแบบมาตรฐานนะครับตรงนี้เสร็จแล้วก็ไงครับก็คือช่างเลยเหรอเฮ้ยจริงเหรอครับต้องลองครับต้องลองแล้วมันจะวัดได้ยังไงมันจะวัดพวกไขมันพวกมวลกระดูกอะไรได้ไงครับผมมันจะอัจฉริยะเวอร์ไปแล้วเฮ้ยต้องลองครับต้องลองอยากรู้นี่ผมตั้งโทรศัพท์บนโต๊ะนะครับก็ยังไม่ได้ทำงานครับก็ลองดูครับนี่นะครับลองชั่งขออนุญาตนะครับมันต้องเห็นเท้าผมนิดหนึ่งนะครับลองดูครับปุ๊บดับขนาดเลยฮะคือยังไงเนี่ยเดี๋ยวปุ๊บนี่ครับนี่78.6 ครับ
นี่คือน้ำหนักผมตอนนี้นะครับจากตอนแรกนี่ก่อนที่จะขึ้นชกอันไฟ82 83ครับประมาณนั้น 78.6 แล้วไงอ่ะไหนเปลี่ยนขึ้นมาเลยนะครับมันเหม็นขึ้นมาเลยอ่ะมันเชื่อมต่ออยู่ไหมอ่ะมันจะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ข้างหลังนี่ครับเขาบอกว่าถ้ามีปัญหาก็รีเซ็ตไปเลยตัวนี้ครับรีเซ็ตเลยเอาใหม่ทีนะอึ๊บรีเซ็ตแล้วปึ๊บนี่นะครับ 78.6 ครับนี่มาแล้วครับนี่ขึ้นมาแล้วครับนี่ครับข้อมูลขึ้นมาเลยครับนี่ตรงนี้ว้าวดูดิครับเนี่ย body fat ครับเป็นเปอร์เซ็นต์ครับ 25.7% ครับนี่มันเยอะหรือมันน้อยยังไงอะไม่รู้ครับ body score 81ครับและก็ BMI 27.2 ครับ 27.2 นี้น่าจะน้ำหนักเกินนะสิถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวลองดูมันดูเพิ่มเติมยังไงรายละเอียดอ๋อนี่ครับนี่เขาก็บอกครับจะเป็น6คือน้ำหนักเกินครับหนักเกินไปหน่อยครับเห็นกดดูสิอ๋อนี่เขามีแบบกราฟให้ดูเงี้ยโอ้โหเจ๋งเจ๋งเจ๋งสุดยอดเลยครับมีกราฟให้ดูอย่างนี้ครับแล้วก็นี่ครับ BMI ก็เกินครับ 27.2 นี่โอ้โหเกินไปเยอะเลยต้องอยู่ในเกณฑ์สีเขียวนะครับถึงจะพอดีครับแล้วก็บอกทุกอย่างเลยครับ body fat ครับเนี่ยเกินโอ้โหเยอะเลยน้ำในร่างกายครับน้อยไปนิดนึงแต่ก็โอเคไม่เป็นไรครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับมวลกระดูกครับปกติครับถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับphysical age ครับ30โอ้โหเป๊ะครับแสดงว่าเท่าพอดีครับผมอายุ29ครับ physical age แก่ไปนิดเดียวครับสุดยอดนี่ครับแคลอรี่ก็มีบอกด้วยเฮ้ยแล้วเขารู้ได้ไงครับว่าวันนี้เรากินอะไรไปครับแสดงว่าวันนี้ก็โอเคครับผมกินไม่เกิน 2,000 กิโลแคลอรี่ดีครับอย่างงี้ใช่หรอไม่รู้อันนี้มั่วจริงมั้ยนะเฮ้ยโอเคอ่ะได้เลยเนี่ยสุดยอด muscle ครับ55กิโลครับแปลว่ากล้ามเนื้อผม55กิโลครับที่เหลือก็จะเป็นพวกไขมันอะไรพวกนี้นะครับโอ้โหนี่ครับโอ้ว้าวอันนี้ผมประหลาดใจมากเลยครับว่ามันรู้ได้ยังไงครับแค่เรายืนบนเครื่องชั่งน้ำหนักอันนี้เฉยๆนี่นะครับเขาสามารถรู้ถึงทั้งหมดในร่างกายของเราเลยครับเฮ้ยน่ากลัวนะครับเนี่ยเขามีการปล่อยกระแสไฟฟ้าอะไรเข้าไปในร่างกายเราหรือเปล่าครับทำไมรู้ยันมวลกระดูกอายุร่างกายแบบปริมาณน้ำทุกอย่างเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหสมชื่อจริงๆที่เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะครับโอ้โหบ้าไปแล้วเฮ้ยเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะนี่ตรงนี้ผมเกิดสงสัยครับปริมาณกิโลแคลอรี่ตรงนี้ครับตอนแรกมัน 1,782 ครับผมอยากรู้ว่ามันตรงหรือเปล่านะครับโดยนี่ผมจะกินครับนี่ผมจะกินเพิ่มได้นี่โอริโอตรงนี้ครับเราต้องมาดูกันก่อนนะครับว่านี่เขาบอกว่า1หน่วยบริโภคคือ3ชิ้น3ชิ้นเนี่ยให้พลังงาน140กิโลแคลอรี่ครับนั่นแปลว่าหารมาแล้วชิ้นนึงเนี่ยมันจะประมาณ50กิโลแคลอรี่เอาง่ายๆนะชิ้นนึงประมาณ50กิโลแคลอรี่ถ้างั้นลองดูเลยผมจะลองกิน1ชิ้นนะครับนี่ดูกันนะถ้าเกิดมันตรงนะครับผมกิน1ชิ้นปุ๊บ1782บวกอีก50กิโลแคลอรี่มันก็จะต้องเป็น1832ใช่ไหมครับลองดูนะครับว่ามันจะตรงหรือเปล่านะตรงกินชิมลองกินบ้างเหรอมาลองวัดใหม่อ๋อตรงนี้มันมีน้ำหนักของกล้องเมื่อกี้ด้วยโอเคมาดูกันใหม่นะเมื่อกี้1782นะเรามาดูใหม่นะครับบึ๊บแคลอรี่1768มันมาลดลงอ่ะเนี่ยแสดงว่ามันจะมีความคาดเคลื่อนเล็กน้อยนะประมาณนี้ก็อย่างที่บอกเลยว่ามันแบบมันจะไปวัดอะไรแบบตรงๆขนาดนั้นยังไงเนาะนี่รู้ยันแคลอรี่อ่ะไม่น่าเชื่อนี่แปลกเลยกินเพิ่มเข้าไปแต่ว่าดันลดลงแคลอรี่แสดงว่าได้ใช้การสุ่มเอาแน่ๆเลยเพราะว่ารอบแรกอ่ะที่ผมชั่งน้ำหนักแล้วเพื่อนๆเห็นเป็น 78.6 อ่ะผมลืมลบค่ากล้องไปลืมน้ำหนักของกล้องผมถือกล้องอยู่แล้วถ่ายด้วยไงมันก็เลยแบบน้ำหนักอาจจะผิดเพี้ยนไปพอตอนนี้น้ำหนักลดลงปุ๊บแคลอรี่ลดลงเฉยเลยแสดงว่าเขาแบบคร่าวๆใช้การแบบคำนวณใช้คอมพิวเตอร์คำนวณประมาณนี้เนาะว่าแบบน้ำหนักส่วนสูงเราอะไรอย่างนี้เนาะก็อาจจะไม่ตรง 100% นะโอเคแต่ก็ใกล้เคียงถือว่าพอรู้ว่าน้ำหนักเราเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแค่นี้ก็โอเคแล้วนะอ่ะมาตรงนี้เดี๋ยวลองดูตรงนี้เดี๋ยวขึ้นให้ดูก่อนนะก่อนที่จะออกกำลังกายไปแบบนี้เดี๋ยวผมจะออกกำลังกายสัก1เซตเนาะเป็นเซตแบบว่าทำให้ร่างกายแข็งแรงลดหุ่นอะไรประมาณนี้นะครับลองดูว่าหลังจากออกกำลังกายแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะแตกต่างจากค่าเดิมนี้ขนาดไหนนะครับวันนี้นั่งคิดกันตาค่ะตันระยะนิดตะก่อนอายุเท่าไหร่คะอายุเอานับก่อนเอา1 2 3 3ขวบค่ะ3ขวบ5เดือนค่ะโอเคเดี๋ยวออกกำลังกายกับป้าก่อนนะค่ะ
เดี๋ยวจะช่วยให้ดูนะคะเพื่อนๆโอเคเหนือท่วมตัวเลยเมื่อกี้จากแอปที่ออกกำลังกายนะครับบอกว่าเผาผ่านไม่ได้154กิโลแคลอรี่ทีนี้มาลองดูกันนะครับว่าวัดออกมาเป็นยังไงมาลองดูไหมหนึ่งจุดสองเมื่อกี้ตอนแรกมัน 7.6 ตับเดียวลด 0.4 โลเลย 1.2 กันเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ดูนี่อ่ะเปรียบเทียบอันใหม่กับอันเก่าอันนี้นะครับก่อนที่ออกกำลังกายเป็น 7.6 กิโลลดเหลือ 7.2 ครับ VMI ลดลงด้วยลดลง 0.2 Body Fat ลดลงทุกอย่างลดลงหมดเลยหลังจากออกกำลังกายอ่ะนี่แคลอรี่ลดลงไปเท่าไหร่เองอ่ะ6เอง ลดลงไปน้อยมากเหลืออย่างอื่นก็ใกล้เคียงกันก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะจากแอปที่ผมออกกำลังกายบอกลดไปได้150กว่ากิโลแคลอรี่เลยอันนี้ลดไปแค่6เองนะก็เป็นความสงสัยของผมไม่อยากทดลองให้ดูนะครับหรือว่าไม่แน่บางทีแบบเราพวกออกกำลังกายเสร็จใช่ไหมมันอาจจะแบบยังไม่ได้ลดมากขนาดนั้นคือเจ้าตัวเครื่องเนี่ยมันอาจจะแบบยังจับไม่ได้มากขนาดนั้นอาจจะต้องใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยนะครับให้ร่างกายมันแบบเผาผลาญไปก่อนเนาะโอเคก็เป็นประมาณนี้จากกับการทดลองว่าออกกำลังกายออกมาแล้วมันเป็นยังไงมันจับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก่อนหน้านี้ผมคิดมาตลอดเลยนะครับว่าถ้าเกิดเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับร่างกายเราลึกๆแบบนี้ครับเช่นพวกบอดี้แฟตพวกมวลกระดูกพวกปริมาณน้ำโปรตีนแบบทุกอย่างในร่างกายของเราต้องไปที่โรงพยาบาลต้องตรวจสุขภาพเท่านั้นครับใครจะไปคิดครับว่ามันสามารถดูได้จากที่บ้านได้เลยครับโอ้โหเจ๋งเลยครับอันนี้สุดยอดมากๆครับแต่ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นข้อมูลที่จริงแท้แน่นอนขนาดไหนมั่วหรือเปล่าอะไรยังไงไม่รู้นะครับซึ่งมีวิธีเดียวที่จะรู้ได้นะครับก็คือเนี่ยตอนนี้ครับคะแนนผมคือ 81.8 ใช่มั้ยครับน้ำหนักเกินไปหน่อย BMI เกินไปหน่อย Body Fat เกินไปหน่อยอีก 1-2 เดือนต่อไปนี้ครับผมต้องฟิตร่างกายสำหรับ Idol Fight นะครับนั่นแปลว่าน้ำหนักผมจะต้องลดลงครับ Body Fat ต้องลดลงครับต้องฟิตหุ่นนะครับและตอนนั้นผมจะมาลองช่างใหม่แล้วถ้าเกิดมันลดลงจริงคะแนนเพิ่มขึ้นจริงแปลว่าใช้ได้ผลจริงๆครับถึงณตอนนั้นเดี๋ยวผมจะโพสต์บอกเพื่อนๆในคอมมูนิตี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมได้รีวิวให้ดูครับว่าเครื่องนี้มันสามารถวัดได้หลากหลายจริงๆครับ13ค่าตามคำโฆษณาเขาจริงๆครับสุดยอดโอ้โหจำแมวมากครับเนี่ยว้าวผมว่ามันเหมาะมากๆกับคนสมัยนี้นะครับผมรู้สึกว่าคนสมัยนี้เนี่ยหันมารักสุขภาพตัวเองกันมากขึ้นนะครับน่าจะเป็นเพราะว่ามีการแชร์ข่าวสารในโลกโซเชียลมากขึ้นนะครับว่าถ้าเกิดเราไม่ดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะแย่มันจะเข้าโรงพยาบาลมันจะเจ็บป่วยนะครับคนก็เลยหันมาสนใจเรื่องสุขภาพตัวเองมากขึ้นครับแต่เป็นทั้งการออกกำลังกายเล่นกีฬาหรือว่าคุมอาหารนะครับแล้วถ้าเกิดมีเครื่องช่างน้ำหนักอัจฉริยะบิ๊กบูฟตัวนี้ช่วยครับสุดยอดเลยครับเพื่อนๆจะมีสุขภาพดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอย่างเช่นผมตอนนี้ผมก็รู้ว่าอ๋อเนี่ยบอดี้แฟตมันเยอะเกินไปนะต้องลดตรงนี้นะส่วนอื่นที่มันดีแล้วอย่างเงี้ยก็โอเคครับก็รักษาไว้คงอยู่แบบนี้ต่อนะครับประมาณนี้สุดยอดชอบเป็นหนึ่งไอเทมติดบ้านผมแน่นอนครับอ๋อเลขจุดหนึ่งครับที่บอกว่าใช้แบตเตอรี่3ก้อนนะครับผมอ่านในคู่มือเมื่อกี้เขาบอกว่าอยู่ได้ประมาณ 9-12 เดือนเลยนะครับเรียกว่า3ก้อนที่อยู่ได้เป็นปีครับคุ้มครับคุ้มมากๆครับวันนี้สุดยอดแถมข้อมูลต่างๆมันไม่ไปไหนครับมันก็อยู่ในโทรศัพท์เรานี่นะครับเราสามารถมาดูเช็คย้อนหลังอะไรได้เยอะแยะมากมายครับเนี่ยครับมันสามารถดูที่ประวัติได้ครับเมื่อกี้ผมชั่ง3ครั้งมันก็เลยขึ้นอย่างนี้ไปเลยครับโอ้มันมีแบบวันที่เวลาบอกเลยครับว่าเราชั่งวันไหนเวลาเท่าไหร่ตอนนั้นน้ำหนักเท่าไหร่บอดี้แฟตเท่าไหร่ครับโอ้เพอร์เฟคครับสุดยอดใครรักสุขภาพต้องการคุมน้ำหนักแนะนำเลยครับ Beach Whoop BWSC1 นะครับสุดยอดหรือพูดง่ายก็คือคลิปที่ลิงก์ใต้วิดีโอของผมครับมาจากแบงกูครับของเด็ดๆมาอีกแล้วและไม่ต้องห่วงครับของเจ๋งๆจากแบงกูยังมีอีกเพียบครับรอติดตามดูนะครับว่าครั้งหน้าแบงกูจะส่งของเจ๋งๆอะไรให้ผมอีกผมก็ตื่นเต้นผมก็อยากรู้เหมือนกันครับผมไม่เคยรู้เลยว่าแบงกูจะส่งอะไรมาให้ผมต้องรอลุ้นอย่างเดียวเลยครับเราดูนะครับแบงกูของเจ๋งๆมีเสมอครับสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอยากได้ของเจ๋งๆแบบนี้ไปบอกต่อเพื่อนๆหรือคนที่คุณรักก็แชร์วิดีโอนี้ไปให้เขาดูนะครับบอกว่าเครื่องนี้มันเจ๋งขนาดไหนครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของการมีสุขภาพดีไม่ใช่การมีแก๊สเจ็ดเก่งๆครับแต่คือการดูแลตัวเองครับมันออกกำลังกายและกินอาหารให้ครบ5หมู่แค่นั้นเพื่อนๆจะเพลินแน่นอนครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมลงวิดีโอทุกวันเลยนะครับยกเว้นเดือนธันวาเดือนธันวาผมลงวิดีโอทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับเจอกันครับสวัสดีครับยอด